ชีวิตที่เหลือจากนี้เดินขึ้นโรงขึ้นศาลกันทั้งหมดค่ะจะไม่มีทางประสบความสำเร็จไม่มีทางเจริญนะคะไม่ใช่แม่หมอไม่ได้ทำนายดวงอันนี้เรื่องจริงเป็นอันชัดเจนแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ประชุมรัฐสภาได้มีการลงมติไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทำการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรอบที่2ได้นะคะซึ่งก็ทำให้ทางด้านของนายพิธานั้นหมดสิทธิ์ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะแน่นอนว่าบรรดาโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็นด้อมส้มหรือว่าด้อมสลิ่มเองนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะคุณมาริกาค่ะออกมาจัดแบบแซ่บๆนัวๆเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมกันดูค่ะหลังจากการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ2ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่เวลา 9:30 นวันที่19กรกฎาคม2566โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาได้เปิดให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมตินายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภาให้มีการลงมติกรณีไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีซ้ำได้ผลการลงคะแนนปรากฏว่าเห็นด้วย395คนไม่เห็นด้วย312คนงดออกเสียง8คนไม่ลงคะแนนเสียง1คนทั้งนี้จำนวนสมาชิกรัฐสภา716คนพบว่ามีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาเห็นด้วยไม่อาจเสนอชื่อพิธาเพื่อพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีในรอบ2โดยสมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องในประเด็นการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งได้หรือไม่จนเป็นเวลาพอสมควรแล้วประธานได้อาศัยอำนาจของประธานในการวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวโดยให้ที่ประชุมลงมติตีความข้อบังคับการประชุมข้อ41ตามข้อบังคับการประชุมข้อ151ว่าการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งถือเป็นการนำญัตติที่ตกไปแล้วและมีหลักการเดียวกันมาเสนออีกในที่ประชุมสมัยเดียวกันและต้องห้ามตามข้อบังคับการประชุมข้อ41หรือไม่หลังจากที่ประชุมได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีผลดังนี้เห็นชอบ395เสียงไม่เห็นชอบ312เสียงงดออกเสียง8เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณามีมติให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นจำนวนสมาชิกกึ่งหนึ่งของที่ประชุมทั้ง2สภาในวันนี้คือ374เสียงคะแนนทั้งหมด395เสียงจึงถือว่าที่ประชุมมีมติเกินกึ่งหนึ่งและมีความเห็นชอบตามข้อบังคับการประชุมข้อ41คือไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซ้ำได้ในสมัยประชุมนี้ล่าสุดบรรดาโซเชียลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีเริ่มด้วยมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่ออัดคลิปหลังผลที่ประชุมออกมาว่าไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธารอบที่2ซ้ำได้ทำให้พิธาหมดสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีระบุบางช่วงตอนว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเรื่องของพิธาจะลดน้อยถอยลงสิ่งที่พิธากับพรรคก้าวไกลจะต้องเดินหน้าคือเรื่องไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญไปขึ้นศาลอาญาไปชี้แจงต่อกกต.ชีวิตที่เหลือจากนี้ก็เดินขึ้นโรงขึ้นศาลกันทั้งหมดไม่ใช่แม่หมอไม่ได้ทำนายดวงอันนี้เรื่องจริงหนทางที่พิธาและพรรคก้าวไกลจะเดินไปมีแค่2ที่1คือศาลไปตามคันลองของกฎหมาย2คือฝ่ายค้านในสภาไปตามคันลองของระบบรัฐสภาทางที่3ก็คือออกช่องธรรมชาติหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเรื่องของพิธาจะลดน้อยถอยลงสิ่งที่พิธากับพรรคก้าวไกลจะต้องเดินหน้าคือเรื่องไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญไปขึ้นศาลอาญาไปชี้แจงต่อกกต.ไปชี้แจงต่อปปช.ชีวิตที่เหลือจากนี้เดินขึ้นโรงขึ้นศาลกันทั้งหมดค่ะไม่ใช่แม่หมอไม่ได้ทำนายดวงอันนี้เรื่องจริงหนทางที่พิธาและพรรคก้าวไกลจะเดินไปมีแค่2ที่1คือศาลไปตามคันลองของกฎหมาย2คือฝ่ายค้านในสภาไปตามคันลองของระบบรัฐสภามีทางที่3มั้ยคะแม่ทางที่3ก็คือออกช่องธรรมชาติ
ออกช่องธรรมชาติไม่รู้ใครบ้างแล้วถ้าเกิดไม่ออกช่องธรรมชาติล่ะแม่ก็ไม่ออกช่องธรรมชาติก็ออกลาดยาวไม่ก็บางขวางไม่ก็แถวเนี้ยบางเขนบางขวางบางเขน3-4 ที่เนี้ยแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะมันก็เป็นคนๆไปเป็นเรื่องๆไปแล้วหลังจากนี้รัฐบาลล่ะแม่ไม่มีพิธาแล้วยังไงล่ะชีวิตอ่ะพิธาแล้วจะมีอะไรกินกันไหมล่ะประเทศนี้ก็จะมีนายกรัฐมนตรีและมีคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าจะตั้งครม.ได้ดิฉันมั่นใจว่าเดือนหน้าต้นเดือนนี้ก็จัดตั้งได้แล้วไม่เกินหรอกนะแล้วนายกรัฐมนตรีก็อาจจะตาหน้าตาดีกว่าพิธาก็เป็นได้หรือนายกรัฐมนตรีอาจจะมีศักยภาพมากกว่าพิธาก็เป็นได้แล้วนายกรัฐมนตรีก็อาจจะมีบารมียิ่งกว่าพิธาก็เป็นได้และที่สำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรีต้องสามารถทำให้กระดานหุ้นเขียวต่อไปแล้วก็เขียวอือเขียวขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ไวแดงกระดานทั้งเถือกนะแล้วประเทศชาตินโยบายอะไรต่างๆก็ต้องขุดมาทำนโยบายไหนที่พิธาประกาศไว้และปรากฏว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจเขาก็อาจจะหยิบมาทำซึ่งถามว่ามีไหมแต่นโยบายพรรคร่วมอื่นๆที่เขาจะสังฆกรรมกันเป็นรัฐบาลซึ่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนนะก็คงจะได้เห็นหน้าเห็นตากันเร็ววันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพิธาเนี่ยมันจะจบวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยแหละมันไม่ไปต่อแล้ว นะคะไม่ไปต่อแล้วไปต่อไม่ได้แล้วบางคนก็อาจจะเศร้าอาจจะเสียใจอาจจะร้องไห้นะอาจจะไม่รู้ขึ้นขบวนไหนมาอาจจะงงหน่อยๆนะอาจจะเจ็บจี๊ดๆแต่มันจะเจ็บแป๊บเดียวนะมันจะแบบนิดเดียวนะคะมันจบจิ๊ดเจ็บจี๊ดๆเนี่ยเจ็บแป๊บเดียวนะคะด้านอาจารย์อุไรวันเอกพันธ์ผู้บริหารโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาได้อัดคลิปขอบคุณพระสยามเทวาธิราชปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ได้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยโดยไม่มีไอ้อีหรือพวกคนเหล่าไหนมารังแกขอบคุณค่ะพระสยามเทวาธิราชนะคะที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะให้ได้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยโดยไม่มีไอ้อีหรือพวกคนเหล่าไหนมารังแกทำลายให้สถาบันพระมหากษัตริย์ลดทอนอำนาจไปจนกลายเป็นบุคคลธรรมดาใครก็ตามที่คิดบังอาจนะคะไปล่วงเกินสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าสถาบันนี้เดินมาได้จากเลือดเนื้อจากการต่อสู้จากการเสียสละจากการอดทนค่ะเส้นทางเส้นนี้ของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเป็นเส้นทางที่เหนื่อยยากและมีหัวใจที่รักชาติรักแผ่นดินนะคะยอมเสียทุกอย่างเพื่อรักษาแผ่นดินไว้นะคะผู้ใดที่คิดบังอาจนะคะจะมาทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินผืนนี้จะไม่มีทางประสบความสำเร็จไม่มีทางเจริญนะคะมีแต่วันที่จะตกต่ำแล้วก็ลำบากค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะขอขอบคุณนะคะทั้งสว.แล้วก็สส.ทุกท่านนะคะที่ยังรักษาเอาไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะทุกคนนักการเมืองมาเพื่อหวังผลประโยชน์ทั้งสิ้นแต่สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะศาสนาพ่อแม่เนี่ยไม่เคยหวังผลประโยชน์จากใครค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยมีประวัติว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะหรือว่าศาสนาหรือว่าพ่อแม่นะคะที่จะมาทำร้ายนะคะคนไทยไม่เคยมีประวัตินี้เลยมีแต่ประวัติของนักการเมืองที่เข้ามาแล้วมาแสวงหานะคะผลประโยชน์บนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์วันนี้เนี่ยนะคะมันร้ายยิ่งกว่านั้นอีกนะคะมันเป็นการที่จะนะคะล้มนะคะแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามีใครที่จะกล้านะคะที่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ลดทอนอำนาจนะคะจนกลายเป็นคนธรรมดาเลยค่ะอย่าทำร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะไม่มีทางสำเร็จค่ะไม่มีทางสำเร็จบอกไว้เลยค่ะไม่มีทางสำเร็จมีแต่หายนะเท่านั้นถ้าคิดทำร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
หลังจากนี้ก็ต้องรอที่ประชุมรัฐสภานะคะเคาะวันโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่3ค่ะซึ่งแน่นอนแล้วนะคะว่าทางด้านของนายพิธานั้นหมดสิทธิ์ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนี้ค่ะก็จะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมานะคะส่วนจะเป็นใครบ้างต้องรอติดตามกันและใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยทีมข่าวสตอกเกอร์จะเกาะติดมาฝากกันค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store